ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจที่โรงเจมูลนิธิประชาสันติสุขอำเภอเมืองกระบี่จนแน่นโรงเจเลยครับทางมูลนิธิก็เตรียมอาหารกับข้าวเจไว้คอยบริการหลายเมนูปีนี้พบว่านะครับประชาชนมากินเจกันเยอะต้องเพิ่มข้าวสารวันละอย่างน้อย400ถึง500กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็มีประชาชนนำวัตถุดิบต่างๆมาร่วมบริจาคทำอาหารเจกันด้วยส่วนที่บริเวณถนนคนกินเจตำบลกระบี่ใหญ่ที่อำเภอเมืองกระบี่รับประชาชนก็มาเลือกซื้ออาหารเจเพื่อรับประทานอาหารกันจากร้านค้าต่างๆกันอย่างคึกคักแต่ปีนี้ดีอย่างนึงนะครับที่ร้านค้าในพื้นที่ก็ทราบดีว่าต้นทุนมันสูงแต่ว่ายังพยายามคุมราคาไว้ไม่ปรับขึ้นครับ